พบกับ ElectJet 65วัตต์ USB-C PD อะแดปเตอร์ขนาดเล็กจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ถึง65วัตต์ชาร์จ3อุปกรณ์ได้พร้อมกันมาชมรีวิวกันเลยค่ะAdapter ElectJet 65วัตต์ USB-C PD มาพร้อมแกนเทคโนโลยีค่ะซึ่งให้ประสิทธิภาพในการชาร์จสูงแต่อยู่ในอะแดปเตอร์ขนาดเล็กกระทัดรัดค่ะสามารถชาร์จทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆอย่างกล้องสมาร์ทวอชโดรนแล้วก็หูฟังได้ด้วยค่ะเรามาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะคะภายในกล่องเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์ ElectJet 65วัตต์ USB-C PD 1ชิ้นค่ะแล้วก็มีเอกสารคู่มือการใช้งานค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูดีไซน์แล้วก็คุณสมบัติเบื้องต้นของอะแดปเตอร์ตัวนี้กันนะคะอะแดปเตอร์ ElectJet 65วัตต์ USB-C PD จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าอะแดปเตอร์ทั่วไปที่จ่ายกำลังไฟประมาณ60วัตต์พอๆกันค่ะเมื่อเทียบกับอะแดปเตอร์61วัตต์ที่มาพร้อมกล่องของ MacBook Pro ของ Apple แล้วก็ถือว่าอะแดปเตอร์ ElectJet เนี่ยมีขนาดเล็กกว่ามากเลยค่ะแต่สามารถจ่ายกำลังไฟได้มากกว่าแล้วก็มีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกพกพาได้สะดวกเช่นกันค่ะเวลาที่เสียบนรางปลั๊กไฟก็ไม่เกะกะค่ะด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนพับเก็บขาปลั๊กหัวแบนเวลาใช้งานก็สามารถดันขึ้นมาให้ตั้งตรงแบบนี้ค่ะแล้วเสียบกับเต้าเสียบได้เลยค่ะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถพับเก็บลงไปได้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะส่วนอีกด้านนึงนะคะจะเป็นส่วนของพอร์ตสำหรับชาร์จซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เขารองรับการชาร์จถึง3อุปกรณ์พร้อมกันค่ะมี3พอร์ตให้เสียบชาร์จได้แก่ USB-C 1จะจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่65วัตต์ค่ะ USB-C 2จ่ายกำลังไฟได้สูงสุด65วัตต์เหมือนกันค่ะซึ่งพอร์ต USB-C ทั้ง2พอร์ตนี้จะมาพร้อมเทคโนโลยี PD แล้วก็ PPS นะคะทางฝั่งเทคโนโลยี PD ก็จะเป็นอุปกรณ์ Apple ที่รองรับการชาร์จเร็วอย่าง iPhone รองรับการชาร์จสูงสุดได้ที่18วัตต์iPad รองรับการชาร์จสูงสุดที่30วัตต์และ MacBook Air กับ MacBook Pro รองรับการชาร์จสูงสุดที่65วัตต์ค่ะส่วนฝั่งเทคโนโลยี PPS ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนของ Samsung ที่มี Super Fast Charge 25วัตต์และ Samsung Super Fast Charge 45วัตต์ค่ะและพอร์ตสุดท้ายนะคะก็คือพอร์ต USB-A จ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง60วัตต์รองรับการชาร์จเร็ว FCP and SCP ที่มีในหัวเว่ยค่ะรองรับเทคโนโลยี Wook Fast Charge ใน Oppo และรองรับเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆด้วยค่ะสำหรับการทดสอบอะแดปเตอร์ ElectJet 65วัตต์ USB-C PD นะคะเราจะทดสอบจากการชาร์จหลายอุปกรณ์เลยค่ะซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะรับกำลังไฟได้แตกต่างกันค่ะเริ่มต้นด้วยการชาร์จพอร์ต USB-C 1เพียงพอร์ตเดียวกันก่อนเลยนะคะกรณีที่เราเสียบชาร์จพอร์ต USB-C 1หรือพอร์ต USB-C 2เพียงพอร์ตเดียวโดยไม่เสียบสายชาร์จพอร์ตอื่นร่วมด้วยกำลังไฟที่จ่ายก็จะเต็มอยู่ที่65วัตต์ค่ะเมื่อลองเสียบชาร์จกับพอร์ต USB-C 1และพอร์ต USB-C 2จริงก็อยู่ที่ราวๆ 60-61 วัตต์ค่ะถือว่าใกล้เคียงกับกำลังไฟที่เอกสารคู่มือระบุไว้เลยค่ะส่วนการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆที่รองรับการชาร์จเร็วอย่างเช่นชาร์จ iPhone 12ที่รองรับ Power Delivery อะแดปเตอร์ก็จะจ่ายกำลังไฟที่ประมาณ 18-20 วัตต์ค่ะหรือถ้าเราชาร์จ iPad ก็จะอยู่ที่ประมาณ30วัตต์ค่ะหรือถ้าเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จเร็วทางฝั่ง Android อย่างเช่น Samsung นะคะที่มีการรองรับ Super Fast Charge 45วัตต์อะแดปเตอร์ตัวนี้ก็สามารถจ่ายกำลังไฟได้เต็มประสิทธิภาพเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการชาร์จหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันบ้างนะคะในกรณีที่เราเสียบชาร์จหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันเนี่ยอะแดปเตอร์ก็จะจ่ายกำลังไฟไม่เท่ากันค่ะซึ่งจะมีการแชร์กำลังไฟให้แต่ละอุปกรณ์ค่ะทีมงานจะยกตัวอย่างการชาร์จพร้อมกันหลายๆพอร์ตและวัดกำลังไฟให้ชมกันว่าจะมีการแชร์ไฟประมาณเท่าไหร่ค่ะตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการเสียบชาร์จพอร์ต USB-C ทั้ง2พอร์ตร่วมกันค่ะตามเอกสารระบุว่าถ้าเราชาร์จพอร์ต USB-C ทั้ง2ร่วมกันแล้วเนี่ยพอร์ต USB-C 1จะจ่ายไฟสูงสุดที่45วัตต์ส่วนพอร์ต USB-C 2จะจ่ายไฟสูงสุดที่18วัตต์รวมกันแล้วจะจ่ายไฟสูงสุดที่63วัตต์ค่ะเมื่อทดสอบชาร์จ MacBook Pro 13นิ้วกับพอร์ต USB-C 1และเสียบชาร์จ iPad Pro กับพอร์ต USB-C 2พอลองวัดกำลังไฟที่จ่ายจริงก็พบว่าพอร์ต USB-C 1เนี่ยสามารถจ่ายไฟสูงสุดที่ประมาณ43วัตต์ค่ะแล้วก็พอร์ต USB-C 2สามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่ประมาณ17วัตต์ค่ะก็ใกล้เคียงกับที่สเปคระบุไว้เลยนะคะต่อมาตัวอย่างที่2นะคะเราจะทดสอบการชาร์จพอร์ต USB-C 1แล้วก็พอร์ต USB-A พร้อมกันค่ะตามเอกสารคู่มือระบุว่าถ้าเราชาร์จพอร์ต USB-C 1พร้อมกับพอร์ต USB-A
ทางพอร์ต USB-C เนี่ยจะจ่ายไฟสูงสุดที่45วัตต์ค่ะส่วนพอร์ต USB-A จะจ่ายไฟสูงสุดที่18วัตต์ค่ะเมื่อทดสอบชาร์จจริงโดยชาร์จ MacBook Pro 13นิ้วกับพอร์ต USB-C 1แล้วก็ชาร์จสมาร์ทโฟนเสี่ยวหมี่ในรุ่น Mi 10T กับพอร์ต USB-A กำลังไฟสูงสุดที่วัดได้จริงของพอร์ต USB-C 1อยู่ที่ประมาณ40กว่าวัตต์ค่ะส่วนพอร์ต USB-A วัดได้อยู่ที่13ถึง14วัตต์ค่ะส่วนการชาร์จ3อุปกรณ์พร้อมกันนั้นพอร์ต USB-C 1จะจ่ายกำลังไฟสูงสุดที่45วัตต์ค่ะแล้วก็พอร์ต USB-C 2จะจ่ายกำลังไฟรวมกับพอร์ต USB-A ที่15วัตต์รวมทั้งหมดก็จะเป็น60วัตต์ค่ะหลังจากที่ได้ใช้งานกันไปแล้วนะคะทีมงานขอสรุปจุดเด่นของอะแดปเตอร์ Electjet 65 วัตต์ USB-C PD ดังนี้ค่ะอะแดปเตอร์สามารถชาร์จอุปกรณ์พร้อมกันได้หลายเครื่องค่ะไม่ว่าเราจะชาร์จพร้อมกัน2เครื่องหรือ3เครื่องก็ชาร์จได้ค่ะพอร์ตแต่ละพอร์ตนะคะรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วทำให้ชาร์จอุปกรณ์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกล้องหูฟังอะแดปเตอร์ตัวเดียวก็เอาอยู่ค่ะสามารถชาร์จได้ทั้งหมดเลยค่ะทั้ง3พอร์ตนะคะยังรองรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ต้องการไฟต่ำๆอย่างเช่นหูฟังลำโพงเคสหูฟังโดยที่อะแดปเตอร์ตัวนี้สามารถจ่ายกำลังไฟตามที่อุปกรณ์นั้นรับได้ค่ะอะแดปเตอร์มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวกเพราะด้วยแกนเทคโนโลยีจึงทำให้อะแดปเตอร์ตัวนี้มีประสิทธิภาพการชาร์จสูงสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงในขณะที่ตัวอะแดปเตอร์นั้นมีขนาดเล็กกว่าอะแดปเตอร์ทั่วไปที่จ่ายกำลังไฟใกล้ๆกันค่ะอะแดปเตอร์ Electjet 65 วัตต์ USB-C PD นะคะก็มีให้เลือกด้วยกัน2สีก็คือสีขาวกับสีดำค่ะราคาอยู่ที่ 1,290 บาทสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทั้งที่ Facebook, Shopee แล้วก็ Lazada รวมถึงตัวแทนจำหน่ายอื่นๆซึ่งทีมงานจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะก็รับประกัน1ปีหากพบปัญหาการใช้งานทางผู้ให้บริการก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีค่ะใครที่มีอุปกรณ์ IT หลายๆเครื่องและอยากจะหาอะแดปเตอร์ที่ใช้งานสะดวกก็ลองพิจารณากันดูได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ